จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B Plus Strat สะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B Plus Strat ของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B Plus Strat B Plus Strat พร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเมื่อปีที่ผ่านมาสโมสรตราด FC แถลงข่าวเปิดตัวพยงขุนเนนหัวหน้าสตาฟโค้ชคนใหม่นำทีมสู้ศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศอำเภอกะกูจัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดีจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเมื่อปีที่ผ่านมานายประเสริฐฤชาตนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดครั้งที่1/2562ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดสำหรับการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินการในเรื่องต่างๆในปีงบประมาณ2561ที่ผ่านมาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดอาทิการรายงานสถานะทางการเงินของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดการเตรียมความพร้อมในการจัดงานปีใหม่กาชาดประจำปี2562ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดจัดงานระหว่างวันที่28 ธันวาคม 2561ถึง1 มกราคม 2562รวมไปถึงการจัดหาของรางวัลในการจัดงานปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดเป็นต้นสโมสรตราด FC แถลงข่าวเปิดตัวพยงขุนเนนหัวหน้าสตาฟโค้ชคนใหม่นำทีมสู้ศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศที่ห้องประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC พร้อมด้วยนายจุชีพเลี้ยงถนอมประธานสโมสรตราด FC นายมนัชชระไลผู้จัดการทีมสโมสรตราด FC ตลอดจนคณะกรรมการสโมสรร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนายพยงขุนเนนหัวหน้าสตาฟโค้ชคนใหม่ที่เข้ามาคุมทีมตราด FC สู้ศึกไทยลีก1ฤดูกาล2019โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่เข้ารับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้นายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรกล่าวว่าหัวหน้าสตาฟโค้ชคนใหม่เป็นคนที่มีฝีมือในการทำทีมและสามารถตอบโจทย์คณะกรรมการสโมสรได้ในเรื่องการบริหารจัดการทีมการซื้อตัวนักเตะด้วยงบประมาณจำกัดซึ่งทางสโมสรต้องการนักเตะที่ทุ่มเทให้กับสโมสรและสามารถสู้ศึกลีกสูงสุดของประเทศได้ในส่วนของการบริหารจัดการสนามแข่งขันจะมีการเสริมเก้าอี้นั่งชมเพิ่มในส่วนของบัตรเข้าชมการแข่งขันยังคงขายในราคา100 บาทโดยในเร็วๆนี้จะมีการเปิดจำหน่ายตั๋วเข้าชมเหมาหลายปีแมตช์ในบ้านราคา 2,000 บาทอีกด้วยด้านพยงขุนเนนหัวหน้าสตาฟโค้ชคนใหม่กล่าวว่าพร้อมที่จะทำทีมสุดความสามารถพร้อมกันนี้อยากขอกำลังใจจากกองเชียร์ตราด FC เพื่อนำทีมก้าวสู่ความสำเร็จในลีกสูงสุดของประเทศต่อไปแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7 วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร
090-818-1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855 เอกมัยรถออกเวลา 6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 10 นาฬิกา 12 นาฬิกา 16 นาฬิกาและ 18 นาฬิกาจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาตินายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติขึ้นในวันอาทิตย์ที่21ตุลาคม2561ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปณบริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117บ้านท่าแพตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติด้วยการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมการกำจัดวัชพืชทั้งนี้จังหวัดตราดขอเชิญชวนข้าราชการประชาชนทั่วไปประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถนำอุปกรณ์ทำความสะอาดจอบเสียมกรรไกรตัดกิ่งไม้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอำเภอกกูจัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดีจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือหมู่ที่3บ้านอ่าวใหญ่ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดนายเพียรวัฒน์หวังรัตกุลนายอำเภอเกาะกูดเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพดีจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนโดยมีสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดร่วมกับชุมชนจัดขึ้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเกาะกูดกล่าวว่ากิจกรรมการออกกำลังกายครั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายโดยวันนี้มีชาวบ้านหมู่ที่3และหมู่ที่5มาร่วมซึ่งคาดว่าเขาจะได้รับความรู้วิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆเพื่อสร้างสุขภาพแล้วนำไปแนะนำคนในบ้านโดยมีกิจกรรมออกกำลังกายแบบนี้ทุกวันThank you.